าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup15:03 น.ธนกรเผยนายกรัฐมนตรีห่วงราคาหมูแพงกระทบประชาชนสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ร่วมแก้ปัญหาด่วน15:26 น.สาธิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำนักท่องเที่ยวระหว่างรอผลตรวจโควิด-19ห้ามเดินทางหากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดกฎหมาย15:30 น.กองบัญชาการตำรวจนครบาลเผยสถานการณ์การชุมนุมขณะนี้อย่างเรียบร้อยไม่พบกลุ่มทะลุแก๊สขณะสั่งฟ้องแล้ว409 คดีจาก810 คดี15:48 น.ชินวรยก10เหตุผลโต้นักวิชาการวิเคราะห์ปี2565การเมืองร้อนจะมียุบสภาปฏิวัติซ้อนอาจใช้ความรู้สึกส่วนตัวมีอคติด้อยค่าระบอบประชาธิปไตยล่าสุด15:52 น.พลตำรวจตรียิ่งยศยอมรับขั้นตอนตรวจสอบรปภ.เข้าทำงานช่วงเปลี่ยนผ่านพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ. 2558อาจตกหล่นเพราะมีหลายแสนนายส่วนประวัติรปภ.หื่นกามเคยติดคุก2 ครั้งแต่ใบอนุญาตถูกต้องเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup